สวัสดีครับอยู่กับผมนายเอิร์ดรีวิวทีวีนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่เคยไปแปลงแต่ก็ดัดสินด้วยครับที่จัดอันดับนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาจัดอันดับในหัวข้อเซนไตกันนะพี่ทำเซนไตเลยค่ะพี่ทำอุลตร้าเลยนะคะพวกหนูรอดูครับครับครับผมฟังอยู่ฮะช่วงนี้ผมว่าผมลงไรเดอร์บ่อยไปไหนก็พี่คะลงไรเดอร์บ่อยไปนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมก็จะลงเซนไตบ้างแล้วก็อุลตร้านะครับตามที่ผมประกาศไว้ในแฟนเพจนะฮะใครก็ไปดูแฟนเพจนะยอดไลค์มันน้อยมากโอเคซึ่งหัวข้อวันนี้ก็เป็นในหัวข้อเซนไตกันนะครับที่ไม่มีคนขอผมคิดมาเองเลยแต่ไหนก็เป็นเซนไตก็คนขอมาแล้วซึ่งหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือ5อันดับหุ่นยนต์เซนไตตัวโคตรใหญ่นะครับแล้วก็จะนับจากขนาดความกว้างพลังว่าเราจะไล่เรียงตั้งแต่อันดับที่5ถึงอันดับที่1นะครับผมถามว่าพี่มันมีเยอะกว่า5ตัวนะก็ช่วงนี้นะฮะผมเหนื่อยจริงๆนะครับแถมเริ่มป่วยอีกแล้วนะไม่ได้ล้อเล่นด้วยโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะมีอะไรกันก็ไปรับชมมันเลยก่อนไปดูคลิปฝากกดไลค์และกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับโอเคก็ไปรับชมมันเลยอันดับที่5 Lion HOจากขบวนการดาวกระจายนินเจอร์นะครับความยาว 26.8 เมตรความก้าง 64.9 เมตรความสูง 48.4 เมตรน้ำหนัก 8,800 ตันความเร็ว 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลัง 122 ล้านนะครับผมก็การจัดอันดับนะครับเราจะนับกันที่ส่วนสูงนะครับผมว่าตัวไหนใหญ่นะครับผมก็จะนับความที่หุ่นยนต์ตัวนี้สูงเท่าไหร่นะครับผมก็หุ่นยนต์ตัวนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในของขบวนการมินิเจอร์เลยก็ว่าได้นักกระหงก็เป็นสิงโตด้วยนี่เนาะก็อันต่อไปกันเลยอันดับที่4 Engine O G12 นะครับจากขบวนการจักรกล Go Onger นั่นเองความยาว 25.5 เมตรความกว้าง 25 เมตรความสูง 59 เมตรน้ำหนัก 3,000 ตันความเร็ว 730 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลัง 1,400 แรงม้านะครับผมก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในเรื่องของโกอันเจอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการรวมกันของ Engine Machine ทั้ง12 Machine เลยนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าใหญ่มากถึงขั้นสัปประหลาดที่ตัวเท่าเท้าเองนะครับถ้าไม่ตายนี่คือว่ารุนแรงนะรุนแรงนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผมชอบมากเลยนะครับผมก็ขอให้ตกอยู่ในอันดับที่4นี้เลยนะครับผมก็อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่3 Gigan Kill Ryujin นะครับผมจากกระบวนการผู้การเรือเสา Kill Ryujin นั่นเองนะครับความยาว 101.8 เมตรความกว้าง 47.3 เมตรความสูง 61.6 เมตรน้ำหนัก 3,500 ตันความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลัง 13 ล้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ในคิวริวเจอร์ที่ถือว่าน่าจะตัวใหญ่สุดฮะน่าจะนะพวกเราเนื่องจากว่าเป็นการรวมกันของไดโนเสาร์ในคิวริวเจอร์เนี่ยทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นแบบร่างสุดท้ายของคิวริวจินเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะเป็นร่างสุดท้ายนะครับผมก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับผมเราขอยกอันดับนี้ให้กับกิกันคิวริวจินเลยนะครับอันดับที่2ดีกับเบสจากกระบวนการหลุดปรับพุ่มทักเดกะเรนเจอร์นั่นเองนะครับผมความยาว12เมตรความกว้าง35เมตรความสูง68เมตรน้ำหนัก 12,000 ตันความเร็วนับเป็น1มัคพลังไม่มีนะครับเนื่องจากเป็นฐานทัพของเดกาเรนเจอร์นะครับผมที่สังกัดทั่วจักรวาลนะครับก็ผมไปหาข้อมูลว่าพลังนี่คือไม่มีจริงๆนะครับผมไปหาตามข้อมูลในเว็บต่างๆแล้วไม่มีนะครับผมพลังนี่คือยังไม่รู้ยังไม่มีใครทราบนะครับผมแต่ว่าถ้าใครทราบก็ส่งลิงก์ข้อมูลหน่อยนะครับผมจะได้แก้ไขนะครับผมก็อันต่อไปกันเลยอันดับที่1 Tokyo Rainbow จากขบวนการรถไฟโดยวิเศษ Tokyo Joker นะครับความยาว26เมตรความกว้าง42เมตรความสูง88เมตรน้ำหนัก 1,700 ตันความเร็ว 1,000 พลัง 1,200,000 นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ถ้าว่าเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ของเซนไตแล้วนะครับผมที่จริงมันก็มีอีกนะแต่ผมเอามาในการจัดอันดับหัวข้อนี้ก็ขอยกให้กับทุกคิวเรนโบว์เป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในหมู่เซนไตใน5อันดับนี้นะครับผม
get my head.